กว่าจะเป็นหนังสักเรื่องนะครับมันต้องผ่านกระบวนการเตรียมการในหลากหลายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอน pre-production ในการวางโครงเรื่องเขียนบทและอื่นอีกมากมายกว่าจะมาถึงขั้นตอน production ในการถ่ายทำทุกอย่างเนี่ยล้วนมีแบบแผนถูกกำหนดเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนและก่อนจะไปตัดต่อตกแต่งกันในขั้นตอน post-production แต่ในบางครั้งด้วยเหตุผลต่างๆนานาในระหว่างการถ่ายทำนั้นก็จะเกิดการกระทำนอกบทหรือด้นสดขึ้นมาที่เรียกกันว่า improviseimprovise นะครับหากหาความหมายมันจะหมายถึงคิดหรือทำอะไรเดี๋ยวนั้นโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ามันคือการด้นสดนั่นเองในแวดวงการหนังนะครับการ improvise เนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งอาจสืบเนื่องมาจากตัวนักแสดงเองที่อินกับอารมณ์และบทบาทที่ได้รับณเดี๋ยวนั้นเลยแสดงต่อไปด้นสดต่อไปถึงแม้จะมีอะไรผิดพลาดก็ตามหรืออาจจะเป็นคำสั่งจากผู้กำกับว่าอยากให้ฉากนี้นักแสดงเนี่ยด้นสดด้วยตัวเองเลยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการด้นสดนะครับมันจะดีเสมอไปเพราะหลายครั้งมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นฉากอันยอดเยี่ยมที่น่าชื่นชมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง10ฉาก improvise ที่น่าชื่นชมถ้าพร้อมแล้วไปชมครับแท็กซี่ไดรเวอร์ผลงานการกำกับของมาร์ตินสกอร์เซเซนำแสดงโดยนักแสดงคู่บุญอย่างโรเบิร์ตเดเนโลนี่คือยอดผลงานระดับมาสเตอร์พีซของเขาเลยก็ว่าได้กับเรื่องราวของอดีตทหารที่มาขับแท็กซี่กลางคืนเพราะเป็นโรคนอนไม่หลับจนเขาไปพบกับหญิง2คนนะครับที่ส่งผลต่อความคิดจิตใจและนำพาเขาไปถึงจุดที่ไม่คาดคิดในเรื่องนี้นะครับมีฉากนึงที่ตัวละครเทรเวสบิเคิลที่แสดงโดยโรเบิร์ตเดเนโลเนี่ยกำลังแต่งตัวซ้อมควงปืนหน้ากระจกพร้อมด้วยการพร่ำประโยคต่างๆออกมาและกลายเป็นประโยคสุดคลาสสิกกับประโยคที่พูดว่า You talking to me? You talking to me? You talking to me? ซึ่งแต่แรกเดิมทีนะครับฉากนี้เนี่ยจะไม่มีบทพูดเลยนะไม่มีเขียนในสคริปต์เลยแต่ผู้กำกับอย่างสกอร์เซเซ่เนี่ยได้บอกให้เดเนโลด้นสดไปสิแล้วมันก็ออกมาอย่างที่เราได้เห็นกันเป็นหนึ่งในวลียอดฮิตของวงการหนังเลยก็ว่าได้ร็อกกี้หนังชีวิตนักมวยสุดดราม่าที่สร้างชื่อให้กับซิลเวสเตอร์สตอลโลนที่จะตัวเนี่ยเขียนบทเองและแสดงเองโดยมีทุนในการสร้างจำกัดจำเขี่ยแบบสุดๆด้วยความที่งบจำกัดนะครับหลายคนคงจะรู้ดีว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหลายฉากมีการถ่ายทำแบบกอริล่าสไตล์หรือการถ่ายทำแบบกองโจรคือไม่มีการเซตฉากไม่มีนักแสดงเอ็กตร้าหรือถ่ายในสถานที่จริงแบบไม่ขออนุญาตเลยและฉากที่โด่งดังนะครับก็คือฉากที่ร็อกกี้เนี่ยวิ่งจ็อกกิ้งไปตามสถานที่ต่างๆในฟิลาเดลเฟียและมีฉากหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยวิ่งผ่านตลาดไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉากนี้บ้างมันอยู่นอกเหนือการเขียนสคริปต์มันเขียนออกมาไม่ได้ด้วยซ้ำผลปรากฏว่าตอนวิ่งนะครับมีหลายสายตาที่จับจ้องมาที่ซิลเวสเตอร์สตอลโลนเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดยังไงอย่างนั้นนั่นคืออากับกริยาของคนตรงนั้นจริงๆนะครับที่เห็นเหมือนคนบ้าวิ่งตามกล้องที่อยู่รถตู้เช่นเดียวกันกับส้มที่มีคนคว้างให้นะครับก็ไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะซึ่งตัวสตอลโลนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าจริงๆเนี่ยเขาโดนเควี้ยงของเงินอื่นใส่มากกว่านี้อีกเพราะไปวิ่งในระแวกบ้านพวกเขาพร้อมกล้องแน่นอนนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักสตอลโลนเลยโดนแบบนั้นเดอะชายนิ่งเป็นผลงานที่ดัดแปลงมาจากนิยายของสตีเฟนคิงโดยฝีมือของผู้กำกับชั้นครูระดับตำนานอย่างสแตนลีย์คูบริกกับเรื่องราวของโรงแรมผีใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับก็ต้องเคยเห็นฉากเด็ดจากหนังเรื่องนี้ผ่านตามาบ้างหรือเห็นจากหนังเรื่องอื่นที่เอาไปเป็นเลฟบ้างกับฉากที่แจ็คนิโคลสันในบทแจ็คเทอร์เรนซ์ไลล่าเชอร์รี่ดูวอลในบทเวนดี้ทอร์เรนซ์เข้าไปในห้องน้ำตัวของแจ็คเนี่ยใช้ขวานจามประตูตามมาด้วยการโผล่หน้าเข้าไปและพูดว่าHere's Johnny. ฉากนั้นนะครับมันสร้างความน่าขนลุกไม่ใช่เล่นและประโยคนี้นะครับไม่อยู่ในสคริปต์นะแต่ตัวนิโคลสันเนี่ยด้นขึ้นมาเองโดยเอามาจากรายการ The Tonight Show with Johnny Carson Pretty Woman ผลงานการกำกับของแกรี่มาร์แชลล์กับหนังแจ้งเกิดผู้หญิงบ้านชามอย่างจูเลียโรเบิร์ต
ที่ได้แสดงร่วมกับริชาร์ดเกียร์เรื่องราวของมหาเศรษฐีนักธุรกิจสุดหล่อที่ได้จ้างสาวบริการให้ใช้เวลาอยู่กับเขาตลอดทั้งสัปดาห์และนั่นเกิดเป็นความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นความรักการแสดงอันแสนจะน่ารักของจูเลียโรเบิร์ตนะครับก็ได้ส่งให้เธอเข้าชิงรางวัลออสการ์ซึ่งมันมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่แสดงความธรรมชาติของเธอได้แบบสุดๆเป็นฉากที่ริชาร์ดเกียร์เนี่ยเปิดกล่องโชว์สร้อยเพชรให้จูเลียโรเบิร์ตดูเธอก็เอื้อมมือมาจับแต่แล้วริชาร์ดเกียร์เนี่ยก็ปิดกล่องทับมือเธอทันทีการปิดกล่องนะครับคือความตั้งใจแต่การหัวเราะตามมาของจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยคือปฏิกิริยาธรรมชาติของเธอที่ทำให้ใครหลายคนตกหลุมรักเธอเหตุการณ์นี้นะครับความตั้งใจของผู้กำกับแกรี่มาร์แชลเองนั่นแหละที่บอกกับริชาร์ดเกียร์ว่าให้แกล้งนักแสดงสาวรายนี้หน่อยสิเพราะว่าเธอยังดูง่วงๆอื่นๆจากปาร์ตี้เมื่อคืนอยู่เลยปลุกให้เธอตื่นกันสักหน่อยปิดกล่องใส่มือเธอซะกล่องมันนิ่มเธอไม่เจ็บหรอกผลก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับมันกลายเป็นซีนสุดน่ารักที่ผู้กำกับเนี่ยเลือกที่จะเอาไว้ในหนังแต่ทุกคนก็จดจำมันได้จากหนังเรื่องนี้First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. งั้นข้ามไปเรื่องต่อไปเลยแล้วกันแหมคลาสสิกหลายคนคงจะเป็นแฟนคลับของหนังเรื่องนี้นะครับกับ Fight Club ผลงานการกำกับของเดวิดฟินเชอร์นำแสดงโดยแบรดพิตต์และเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันกับเรื่องราวของพนักงานออฟฟิศที่ชีวิตแสนจะน่าเบื่อมาเจอกับชายที่เปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามรวมกันก่อตั้งพื้นที่ปลดปล่อยที่เรียกว่าไฟคลับท่ามกลางความดิบความเถื่อนประเด็นการจิกกัดสังคมในเรื่องที่เหนือชั้นรู้หรือไม่ว่าฉากตอนต้นๆเรื่องนะครับที่เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยต่อยแบรดพิตต์ไปที่หูมันไม่ได้อยู่ในสคริปต์ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสคริปต์บอกให้ต่อยที่หัวไหล่แต่ในวินาทีสุดท้ายก่อนจะสั่งแอคชั่นนะครับฟินเชอร์บอกนอร์ตันว่าต่อยแม่งเข้าที่หูเลยและรอดูปฏิกิริยาของแบรดพิตต์กันผลก็อย่างที่เราเห็นนะครับพิตต์ดอนสดต่อบทได้อย่างลื่นไหลคงคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นไทเลอร์เดอร์เดนอยู่เต็มๆ Mother Hit me in the ear Well Jesus I'm sorry Ow My The 40-Year-Old Virgin หนังตลกสุดฮาที่แสดงนำโดยสตีฟคาร์เรลหลายฉากนะครับคือการด้นสดของเหล่านักแสดงนะครับทั้งตัวคาร์เรลเองหรือว่าพอลรัดรูมานี่มาร์โกและเซธโลเจนแทบจะทุกบทพูดทุกมุกที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับไม่มีทีมงานหรือใครคาดเดาได้และหนึ่งฉากสุดจีเนียสของคาร์เรลนี่ก็คือฉากแว็กซ์ขนหน้าอกนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยแสดงเองจริงเจ็บจริงสะบัดจริงเทคเดียวผ่านซึ่งตัวของแคร์เรลนะครับบอกร่วมกับก่อนเข้าฉากว่าฉากนี้เนี่ยมันต้องจริงนะมันจะไม่ฮาถ้าเราเซตมันขึ้นมาหรือใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์คุณต้องดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นและผลคือเป็นหนึ่งในฉากสุดฮาของเรื่องนี้นะครับสังเกตปฏิกิริยาของพอลัสและเซธโรเจนที่อยู่ข้างหลังได้นะครับพวกเขาเนี่ยหลุดขำกันออกมาแบบไม่ไหวแล้วบรูวาเลนไทน์หนังรักสุดดราม่าของพ่วงกับเดเร็กเคียนฟรานซ์แสดงโดยไรอันกอสลิงและมิเชลวิลเลียมกับเรื่องราวการตกหลุมรักและการปีนออกจากหลุมนั้นซึ่งจริงๆพ่วงกับเดเร็กเคียนฟรานซ์นะครับใช้เวลาสร้างหนังเรื่องนี้ถึง12ปีเลยทีเดียวนะเขาเริ่มต้นเขียนสคริปต์เนี่ยในปี1998ระหว่างนั้นนะครับเขาได้ร่างบทไว้สัก 60-70 ดราฟต์เลยทีเดียวแต่พอถึงเวลาถ่ายทำจริงนะครับเขากลับไม่ได้ยึดตามบทเขาจะบรีฟนักแสดงให้ด้นสดเติมนั่นเติมนี่เสียมากกว่าวิลเลียมส์นะครับค่อนข้างตกใจเนี่ยเพราะเธอไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่กอสลิงนะครับไม่มีปัญหาเลยครับเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการท่องจำบทอยู่แล้วเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันซึ่งตัวของวิลเลียมและกอสลิงนะครับเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้กินระยะเวลาไป 5-7 ปีโดยเริ่มจากการถ่ายฉากแรกๆนะครับที่ตัวละครตกหลุมรักกันก่อนและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆเป็นเดือนก่อนจะถ่ายทำกันต่อและตัวผู้กำกับนะครับก็อยากขอเวลาอีก6ปีด้วยซ้ำสำหรับหนังเรื่องนี้แต่ผู้อำนวยการสร้างบอกพอเถอะมันนานไปแล้วและนั่นเลยครับอย่างฉากหน้าร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็ด้นสดกันล้วนๆเลยนะครับ
หลายฉากหลายการแสดงของ2นักแสดงนำนะครับเป็นการอินโพรไวส์นะครับจึงไม่แปลกหรอกครับที่ใครดูแล้วจะอินเพราะมันดูจริงมากๆกัปตันอเมริกา The First Avengersนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกกับเรื่องราวต้นกำเนิดของกัปตันอเมริกาหรือสตีฟโรเจอร์สในจักรวาล MCU ที่แสดงโดยคริสอีแวนส์เราจะได้เห็นการพัฒนาตั้งแต่เขายังไม่ได้รับเซรั่มซูเปอร์โซเชอร์นะครับจนกลายเป็นกัปตันอเมริกาท่ามกลางเรื่องราวเหล่านั้นนะครับช่วงเวลาราวๆนาทีที่37ของหนังแฮร์รี่แอดเวลในบทเพ็กกี้คาร์เตอร์เผลอเอามือไปแตะหน้าอกของคริสอีแวนส์ที่พึ่งออกมาจากพอร์ทที่เปลี่ยนสตีฟโรเจอร์กุ้งแห้งให้กลายเป็นกัปตันอเมริการ่างใจเกเรซึ่งฉากที่ว่านี้นะครับไม่ได้อยู่ในสคริปต์แต่อย่างใดตัวของแอดเวลเนี่ยไม่เคยเห็นอีแวนไม่สวมเสื้อมาก่อนนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ตะลึงกับร่างกายอันกำยำและกล้ามของเขามากเลยเผลอเอามือไปแตะจนเกือบจะหลุดโฟกัสจากบทเลยทีเดียวเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอถูกร่างกายของคริสอีแวนเนี่ยครอบงำแบบสุดๆเกือบหลุดคาแรคเตอร์ตัวเองและเกือบทำฉากนั้นพังแต่สุดท้ายนะครับมันก็ถูกใส่เข้ามาในหนังนะครับและเป็นฉากที่ธรรมชาติสุดๆJungle Unchained ผลงานการกำกับและเขียนบทของควินตินทารันติโนกับเรื่องราวคาวบอยและการปลดแอกทาสแน่นอนว่าหนังกวนส้นของควินตินนะครับมันเต็มไปด้วยความรุนแรงและข่าวเลือดและในเรื่องนี้นะครับมีฉากหนึ่งเป็นฉากที่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอในบทบาทคาวินแคนดี้ที่กำลังของขึ้นได้มีข่าวเลือดจริงๆครับเพราะเขาเนี่ยได้ทุบมือลงบนโต๊ะและไปโดนแก้วจนมันบาดมือเลือดออกแต่ดิคาปิโอนะครับก็ยัง The Show Must Go On ดำเนินการแสดงต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้ทารันติโน่นะครับประทับใจมากและไม่ตัดฉากนั้นออกเมื่อสั่งคัตทั้งห้องนะครับต่าง standing ovation ยืนปรบมือให้ดิคาปิโอเลยทีเดียวและเขาเนี่ยก็ได้ไปทำแผลภายหลังนะครับต่อมาเขาไปแนะนำไอเดียว่าควรมีการป้ายเลือดที่หน้าของเคอร์รี่วอชิงตันนะครับในบทของบรูมฮิดาทั้งทารันติโน่และวอชิงตันเนี่ยต่างก็ชอบไอเดียนี้ดังนั้นทารันติโน่เนี่ยก็เลยถ่ายตามนั้นและใช้เลือดปลอมช่วยปิดท้ายกันไปด้วย The Wolf of Wall Street นะครับยังอยู่ที่ผลงานการแสดงของลีโอนาร์โดดิคาปิโอในบทบาทของจอร์แดนเบลฟอร์ดผลงานการกำกับของมาร์ตินสกอร์เซเซที่คราวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวของดิคาปิโอนะครับที่อิมโพรไวส์แต่เป็นนักแสดงร่วมอย่างแมทธิวแมคคอนาเฮในบทมาร์คฮันนามันจะมีอยู่ฉากนึงครับเป็นฉากที่ดิคาปิโอกับแมคคอนาเฮเนี่ยเข้าฉากนั่งกินข้าวกันซึ่งฉากนั้นนะครับแมคคอนาเฮเนี่ยได้ทุบอกและเริ่มหำเพลงซึ่งจริงๆนะครับมันเป็นการวอร์มอัพของเขาก่อนเริ่มทำการแสดงแต่กล้องเนี่ยก็ได้ถ่ายไปแล้วจนทำให้ดิคาปิโองงว่าเฮียแกทำอะไรวะจนหันหนีกล้องไปมองทางอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขากำลังมองไปที่ผู้กำกับอย่างสกอร์เซเซ่นะครับว่าจะยังไงต่อดีวะผลปรากฏว่าสกอร์เซเซ่บอกว่าเล่นต่อไปแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันในหนังเนี่ยแหละครับสีหน้าสุดฉงนของดิคาปิโอเนี่ยได้บอกทุกอย่างไปหมดแล้วเป็นสีหน้าที่งงจริงๆไม่ได้อยู่ในบทแต่อย่างใดการอิมโพรไวส์หรือการด้นสดนะครับถือเป็นหนึ่งในความสามารถอันน่าทึ่งของนักแสดงที่สั่งสมผ่านประสบการณ์รวมถึงเป็นพรสวรรค์อันน่ายกย่องที่สามารถดำเนินเรื่องราวต่อไปได้แล้วทุกท่านเลยครับมีการแสดงอิมโพรไวส์ฉากโปรดในดวงใจกันบ้างหรือเปล่าถ้ามีสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย